สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานโรงเรียนพรสวรรค์และชนเผ่าเตรียมมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวซึ่งรับนักเรียนชนเผ่าจากแขวงต่างๆของลาวที่เรียนดีและมีศักยภาพมาศึกษาในโรงเรียนวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2556เวลา 10:15 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนพรสวรรค์และชนเผ่าเตรียมมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวนายคำพุทธพรหมสอนรองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะผู้บริหารครูและนักเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังบรรยายสรุปความเป็นมาของโรงเรียนซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2549ด้วยทุนช่วยเหลือจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในปีพุทธศักราช2550นายเหงียนมินเจี๊ยดอดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเดินทางมาเยือนและมอบโรงเรียนแห่งนี้ให้รัฐบาลลาวอย่างเป็นทางการปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวดูแลเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาช่วงแรกมีอาจารย์เพียง6คนนักเรียน40คนต่อมาในปีการศึกษาพุทธศักราช2555ถึง2556มีคณาจารย์และพนักงานเพิ่มขึ้นเป็น63คนมีอาจารย์ชาวเวียดนาม4คนสอนวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีและภาษาเวียดนามปัจจุบันมีนักเรียน429คนมีหอพักนักเรียน2หลังสำหรับนักเรียนประจำช่วง4ปีที่ผ่านมาโรงเรียนพรสวรรค์และชนเผ่าเตรียมมหาวิทยาลัยรับนักเรียนชนเผ่าจากแขวงต่างๆของลาวที่เรียนดีและมีศักยภาพมาศึกษา210คนในจำนวนนี้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอยู่ระหว่างศึกษาต่อภาควิชาเฉพาะในมหาวิทยาลัยสำหรับการศึกษาของลาวจะเรียนชั้นประถมศึกษา5ปีมัธยมศึกษาตอนต้น4ปีและมัธยมศึกษาตอนปลาย3ปีขณะนี้ยังไม่มีนโยบายรับนักเรียนชนเผ่ารุ่นใหม่เข้ามาศึกษาต่อเนื่องจากรัฐบาลสร้างโรงเรียนชนเผ่าไว้ในทุกแขวงและพยายามส่งเสริมให้เด็กศึกษาอยู่ในท้องถิ่นของตนแต่หากเด็กนักเรียนชนเผ่าที่ด้อยโอกาสมีผลการเรียนดีประสงค์ที่จะมาศึกษาต่อในโรงเรียนนี้สามารถเข้ามาศึกษาได้โดยต้องเข้าสู่ระบบการคัดเลือกและสอบแข่งปกติโรงเรียนจะจัดสอบคัดเลือกกลางเดือนสิงหาคมของทุกปีเปิดรับระดับมัธยมศึกษาปีที่1และ5ชั้นเรียนละ50คนนักเรียนจะได้รับเบี้ยเลี้ยง 250,000 กีบหรือ 1,000 บาทต่อเดือนเครื่องแบบ2ชุดต่อปีและหอพักสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมจำนวน10คนจะได้รับทุนการศึกษาและเบี้ยเลี้ยงเพิ่มเติมจากมูลนิธิของญี่ปุ่นโรงเรียนพรสวรรค์และชนเผ่าเตรียมมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปกติแต่เน้นวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีและภาษาลาวเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการที่ผ่านมาเคยร่วมสังเกตการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติที่ประเทศไทยและโอลิมปิกนานาชาติสาขาฟิสิกส์ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการนี้ทอดพระเนตรอาคารต่างๆของโรงเรียนอาทิอาคารห้องเรียนมีทั้งหมด21ห้องห้องปฏิบัติการฟิสิกส์เคมีชีววิทยาหอสมุดห้องคอมพิวเตอร์สโมสรเรือนครัวโรงอาหารโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานอุปกรณ์การเรียนและตำราเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาแก่รองผู้อำนวยการโรงเรียนตำราเหล่านี้จัดทำขึ้นโดยมูลนิธิสอวน.หรือมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งปัจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานพร้อมกันนี้ได้มีพระราชดำริที่จะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษระหว่างไทยและลาวด้วยจากนั้นเวลา 12:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมดอนจันพาเลสนายทองสิงห์ธรรมวงศ์นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวถวายพระกระยาหารกลางวัน
ทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววันนี้เวลา 11:00 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จออกณห้องทรงงานคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนพระราชทานพระวโรกาสให้นายฟานจูนบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Women's of China และนิตยสารแม่น้ำโขงฉบับภาษาไทยพร้อมสื่อมวลชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์เกี่ยวกับพระกรณียกิจในฐานะทรงเป็นสตรีไทยที่มีบทบาทสำคัญทั้งทางด้านนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์การสืบสานพระปณิธานในการดูแลทุกสุขของประชาชนโดยเฉพาะผู้ได้โอกาสผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารทรงเป็นพระราชวงศ์พระองค์แรกของโลกที่มีพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีกู่เจิงเครื่องดนตรีจีนโบราณแสดงเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงได้รับการถวายพระเกียรติจากนิตยสาร Women's of China เป็นพระราชวงศ์ไทยพระองค์แรกที่จะเชิญบทสัมภาษณ์ไปตีพิมพ์ฉบับเดือนกรกฎาคมนี้เผยแพร่ไปทั่วโลกและจะตีพิมพ์ฉบับภาษาไทยฉบับแรกก่อนวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคมนอกจากนี้ยังมีสื่อมวลชนอื่นๆที่ร่วมเฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์ได้แก่สำนักข่าวซินหัววิทยุปักกิ่งและ People's Daily จะร่วมนำเสนอพระกรณียกิจผ่านสื่อต่างๆเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2556วันนี้เวลา 16:00 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินดามาศเสด็จไปศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกองค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกและให้194ประเทศสมาชิกทั่วโลกจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนลดละเลิกสูบบุหรี่ตลอดจนให้ความรู้ถึงอันตรายและพิษภัยของบุหรี่ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตและเกิดโรคร้ายต่างๆที่ป้องกันได้ในปีนี้กำหนดให้ในหัวข้อรณรงค์พร้อมกันทั่วโลกว่าไม่ใช้ไม่รับไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้ายทำลายชีวิตเพื่อประชาชนรู้เท่าทันกลยุทธ์การตลาดรูปแบบต่างๆและปลุกจิตสำนึกไม่สนับสนุนและตกเป็นเหยื่อของบุหรี่โอกาสนี้ประธานรางวัล Wono Tobacco Day Award 2013แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นรางวัลพิเศษที่องค์การอนามัยโลกมอบให้กับผู้ที่มีผลงานดีเด่นสนับสนุนการควบคุมยาสูบระดับโลกพร้อมกันนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนทราบถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่และการได้รับควันบุหรี่โดยคาดว่าในศตวรรษที่21จะมียอดผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่อาจสูงขึ้นถึง 1,000 ล้านคนส่วนประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละไม่ต่ำกว่า 48,000 คนจึงกำหนดแผนควบคุมยาสูบแห่งชาติในปี2555ถึง2557มุ่งเน้นยุทธศาสตร์3ลด3เพิ่ม3เช่นลดนักสูบบุหรี่หน้าใหม่ส่วน3เพิ่มเช่นเพิ่มกลไกการป้องกันอุตสาหกรรมยาสูบแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบของรัฐสายวันนี้นายณัฐวุฒิโพธิสาโรรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องณห้องประชุมกระทรวงการต่างประเทศเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเฉลิมฉลองวาระ150ปีพระราชสมภพณพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์นครชิคาโกรัฐอิลลินอยสหรัฐอเมริการอบวันที่15กันยายน2556ถึงวันที่2มีนาคม2557ตามคำเชิญของพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2556กิจกรรมที่เตรียมไปจัดแสดงมีทั้งนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆที่สมเด็จพระปันวสาอัยยิกาเจ้าทรงปฏิบัติเพื่อประเทศชาติและประชาชนจนองค์การยูเนสโกประกาศยกย่องว่าทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่มีผลงานดีเด่นทั้งทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือสาธารณสุขวัฒนธรรมสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นอกจากนั้นยังจะแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์และสิ่งของจากกองศิลปาชีพ
การสาธิตทางวัฒนธรรมทั้งการร้อยดอกไม้การปักผ้าการจัดแสดงขนมและของว่างไทยและการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทยซึ่งการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติณองค์การยูเนสโกกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อปลายปีที่แล้วประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งมีผู้เข้าชมงานเป็นจำนวนมากตามประทับใจในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและชื่นชมความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยนายมนัสวีศรีโสดาพลอธิบดีกรมสารนิเทศเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์รางวัลและผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2555ที่สื่อต่างๆทั้งสื่อในประเทศและสื่อต่างชาติให้ความร่วมมือเผยแพร่อย่างดียิ่งโดยเฉพาะการสัมภาษณ์ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลซึ่งต่างซาบซึ้งในนามพระราชฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงเหนื่อยยากเพื่อประชาชนคนไทยมาโดยตลอดสำหรับการเสนอชื่อผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในปี2556จนถึงขณะนี้มีผู้เสนอรายชื่อมาแล้ว46รายจาก25ประเทศและประธานยังแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2555ว่าได้จัดส่งแพทย์ไทยไปศึกษาดูงานด้านต่างๆในสถาบันการแพทย์ต่างประเทศด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก